ปัญหาเศรษฐกิจครับณวันนี้หลายๆคนเองก็ต้องเผชิญนะฮะกับเรื่องราวของภาระหนี้สินนะฮะที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาระหนี้สินปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นครับอาจทำให้เราเองนะฮะไม่มีทางออกครับแล้วก็บางครั้งบางคนนะฮะก็อาจทำให้รู้สึกว่าเป็นความทุกข์นะฮะทั้งกายแล้วก็ใจนะฮะซึ่งวันนี้เองครับธนาคารกรุงไทยเองเขามีบทความนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการนำเสนอครับการนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนทางการเงินที่สำคัญครับเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหนี้และก็สร้างชีวิตใหม่อย่างมั่นคงมีอะไรบ้างวันนี้ไปดูกันครับอย่างแรกนะฮะเขาบอกว่าต้องเข้าใจนะฮะต้นตอของปัญหาเขาบอกนะฮะว่าต้องมีการหมั่นตรวจสอบครับเกี่ยวกับสถานะหนี้มีการจดบันทึกหนี้ครับประเภทของหนี้อัตราดอกเบี้ยแล้วก็การกำหนดเวลาชำระนะฮะก็มีการมาวิเคราะห์หนี้ใดนะครับเป็นหนี้เร่งด่วนแล้วก็ต้องจัดการแบบโดยด่วนนะครับต่อมาครับต้องมีการหาสาเหตุของภาระหนี้ที่เกิดขึ้นครับหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีสาเหตุมาจากอะไรพฤติกรรมอะไรครับยกตัวอย่างนะฮะก็อาจจะมีการใช้เงินเกินตัวครับมีการวางแผนทางการเงินที่ผิดพลาดหรือว่าตกงานนะฮะแล้วก็ทราบปัญหาที่แท้จริงนะฮะแล้วก็ทำให้เราเองครับรู้ครับแล้วก็เตรียมแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลครับต่อมาครับก็คือมีการวางแผนจัดการหนี้ข้อนี้สำคัญนะฮะเราเองต้องมีการตั้งเป้าหมายครับกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเป็นตัวชี้วัดแล้วก็วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาครับมีการเลือกวิธีแก้หนี้วิธีการเลือกแก้หนี้ครับที่เหมาะสมนะฮะกับแต่ละสถานการณ์แต่ละประเภทหนี้ครับยกตัวอย่างนะฮะก็มีการจ่ายเงินจ่ายหนี้ครับก่อนเงินก้อนนะที่ดอกเบี้ยสูงก่อนนะฮะแล้วก็มีการจัดการรวมหนี้หรือว่ามีการขอการไกล่เกลี่ยหนี้นั่นเองครับต่อมาครับเป็นการสร้างวินัยทางการเงินครับเขาบอกว่าต้องมีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับมีการจดบันทึกนะครับรายรับรายจ่ายวางแผนครับใช้จ่ายอย่างรัดกุมครับหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็มีการหารายได้เพิ่มครับแล้วก็มีการหารายได้เสริมนะครับหรือว่ามีการพัฒนาทักษะเสริมครับเพื่อโอกาสในการสร้างรายได้ต่อมาครับข้อ4นะฮะคือการหาแหล่งข้อมูลครับและหน่วยงานที่ช่วยเหลือได้ตรงนี้ครับเราเองต้องไปปรึกษาครับเกี่ยวกับหนี้ก็คือปรึกษาคลินิกแก้หนี้ครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็มีการขอคำปรึกษาหรือว่าแนะนำครับแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับรวมไปถึงนะฮะเราอาจจะมีการไปพูดคุยครับกับทางด้านสถาบันการเงินครับของนะที่เราเป็นภาระหนี้สินไว้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามครับเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ต่อมาครับข้อที่5นะฮะเขาบอกว่าต้องเป็นบทเรียนของชีวิตครับรู้จักคุณค่าของเงินเข้าใจความสำคัญของเงินแล้วก็มีการวางแผนทั้งการเก็บออมแล้วก็การเก็บเงินครับหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ครับคิดอย่างรอบคอบแล้วก็มีการตัดสินใจก่อนที่จะกู้ยืมเงินต่อมาครับต้องมีการพัฒนาทักษะทางด้านการเงินครับมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายทักษะทางด้านการเงินครับอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะครับว่าการแก้ไขนะฮะจำเป็นต้องอาศัยความอดทนความมีวินัยครับแล้วก็ความพยายามครับที่เป็นที่ตั้งนะฮะบทความนี้ก็ต้องบอกว่าธนาคารกรุงไทยเองก็หวังนะว่าจะช่วยเป็นแนวทางครับให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะแก้ไขก้าวข้ามปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนครับ